This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะมาสนุกกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์จากผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชที่จัดพิมพ์โดยนานมีบุ๊กนะคะกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องผลัดแผ่นดินเบื้องลึกเบื้องหลังการผลัดเปลี่ยนรัชกาลตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4และตอนนี้เรากำลังเข้าใกล้ช่วงผลัดแผ่นดินที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะกับความเดิมตอนที่13นะคะความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้องค์ชายทัพนำทัพไปสกัดทัพพม่าที่ราชบุรีแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงทัพพม่ายกทัพกลับจึงไม่เสียเลือดเนื้อจากนั้นปี2365เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีหรือว่าจุ้ยใหญ่สิ้นพระชนม์พระบรมราชินีเสด็จมาทวงสัญญาที่จะให้เจ้าฟ้ามงกุฎเป็นวังหน้าแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าอยากจะให้บวชเรียนก่อนให้ศึกษางานเรียนรู้งานก่อนจากนั้นจึงจะแต่งตั้งให้กำกับดูแลกำกับดูแลราชการมหาดไทยและต่อมาเมื่อมีพระราชพิธีอุปสมบทเจ้าฟ้ามงกุฎผ่านไปได้ไม่นานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระประชวรโดยที่ยังไม่ได้แต่งตั้งใครเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปและก็ยังไม่ได้แต่งตั้งใครเป็นวังหน้าด้วยในช่วงนี้พงศาวดารบันทึกเอาไว้ว่าพระองค์ตรัสไม่ได้อีกต่อไปคือไม่สามารถที่จะมีรับสั่งใดๆได้อีกเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีการแต่งตั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามฟังได้เลยค่ะกับตอนที่13ผลัดแผ่นดินเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หลายคนคาดว่าช่วงเวลาของการผลัดแผ่นดินใกล้เข้ามาทุกทีแล้วบรรดาราชวงศ์มนตรีจึงมาพบปะกันโดยที่ไม่มีผู้นัดหมายที่วางท่าพระของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์หากสมเด็จที่บนมิได้ทรงแต่งตั้งวังหน้าหรือว่ามอบราชสมบัติแก่ผู้ใดเราจะทำอย่างไรกันดีกรมหมื่นรักรณเรศดูออกจะห่วงใยในสถานการณ์มากกว่าใครกรมหมื่นศักดิ์พลเสพซึ่งมีอาวุโสกว่าก็ให้ความเห็นว่าตามกฎมณเทียนบานให้อมาตย์มนตรีประชุมกันยกพระราชวงศ์พระองค์หนึ่งขึ้นครองราชสมบัติแต่เราเป็นราชวงศ์มนตรีก็ควรจะมีสิทธิ์เสนอเช่นกันหรือพวกเราว่าอย่างไรกรมหมื่นรักรณเรศพยายามหาแนวร่วมที่จะขอสิทธิ์ในการสรรหาเจ้าเนื้อหัวพระองค์ใหม่กรมหมื่นพิพิธภูเบนพนมวันก็ทรงสนับสนุนว่าพี่ไกรสอนกล่าวชอบแล้วเพราะในอดีตไม่มีราชวงศ์มนตรีคอยกำกับราชการมีแต่เสนาอำมาตย์เท่านั้นเมื่อสมัยเปลี่ยนไปเราก็ควรจะมีสิทธิ์นี้ด้วยยังไม่ทันที่ใครจะมีรับสั่งใดๆต่อกรมหมื่นรักรณเรศก็รีบชิงเสนอพระนามว่าข้าขอเสนอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นเจ้าเหนือหัวพระองค์ต่อไปการเสนอพระนามของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์หรือว่าพระองค์ชายทัพเป็นไปตามความคาดหมายของทุกพระองค์อยู่แล้วแต่การที่พระองค์เจ้าไกรสอนรีบเสนอก่อนใครก็ทำให้ถูกมองว่าเป็นการประจบเอาใจเพื่อหวังผลตอบแทนในอนาคต
บรรยากาศในการสนทนาหยุดลงชั่วขณะทุกพระองค์ทรงหันพระพักไปยังผู้ที่ถูกกล่าวถึงซึ่งประทับฟังอย่างเงียบๆพระองค์เพิ่งจะรับปากกับเจ้าจอมานดาเรียมเมื่อวานนี้เองว่าจะไม่เสนอตัวเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าเหนือหัวเหตุใดพี่ทัพจึงเงียบไปพวกเราทุกคนสนับสนุนพี่อย่างจริงใจขอให้พี่ยอมรับด้วยเถิดขอบใจเจ้าพนมวรรณและทุกๆคนแต่ฉันไม่อาจรับข้อเสนอของทุกคนได้เพราะยังมีผู้ที่เหมาะสมกว่านั่นก็คือทูลกระหม่อมเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งเป็นหน่อพระพุทธเจ้าโดยแท้บรรดาพระราชวงศ์ทั้งหลายก็อ้างเหตุความเหมาะสมแต่ก็มิได้ทำให้องค์ชายทัพเปลี่ยนพระทัยพวกเราควรจะไปทูลถวายราชสมบัติแต่ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้ามงกุฎก่อนหากพระองค์ทรงปฏิเสธเราค่อยมาปรึกษากันต่อขอให้พี่ช้างช่วยรับเป็นธุระในเรื่องนี้ด้วยถึงแม้ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยแต่ก็ขัดพระประสงค์มิได้จึงเป็นหน้าที่ของพี่ช้างคือพระองค์เจ้าอรุโนไทยกรมหมื่นศักดิ์พลเสพซึ่งจริงๆมีศักดิ์เป็นอาแต่ว่าพระชนมายุมากกว่าองค์ชายทัพเพียง 2,000 ษาเคยเดินทัพร่วมกันในคราวไปรับศึกพม่ากรมหมื่นศักดิ์พลเสพก็ทรงอาสาที่จะไปทูลเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งตอนนี้ทรงผนวดแล้วก็ประทับอยู่ณกุฏิวัดมหาธาตุในขณะที่ทรงผนวดเจ้าฟ้ามงกุฎมีพระนามในขณะนั้นว่าวชิรยานภิกขุทรงรับข้อเสนอของพระราชวงศ์ไว้พิจารณาโดยขอปรึกษากับพระญาติใกล้ชิดและไว้วางพระทัย3พระองค์ซึ่งมาประทับพร้อมกันในที่นั้นแล้วโดยมีพระมารดาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราเจ้าฟ้าบุญรอดประทับรับฟังอยู่ด้วยเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์เกตเสด็จน้าของวชิรยานภิกขุทรงเสนอความเห็นว่าหากพิจารณาตามหลักขัตติยราชประเพณีแล้วเจ้าฟ้ามงกุฎก็เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการขึ้นครองราชสมบัติเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมตามกฎมนเทียนบานที่ไม่มีใครโต้แย้งได้อีกทั้งขณะนี้ทุกคนก็สามัคคีกันดีทำให้ไม่มีเหตุอันใดที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายถ้ามิเช่นนั้นราชวงศ์มนตรีก็คงจะไม่ทูลอัญเชิญให้ขึ้นครองราชจึงขอให้รับข้อเสนอของพระอนุชาของพระบรมราชินีที่ต้องการให้เจ้าฟ้ามงกุฎรับราชสมบัติตามสิทธิ์ที่พระองค์มีทำให้พระราชินีแย้มพระสวนด้วยความยินดีและก็หวังว่าพระญาติองค์อื่นๆก็จะทรงสนับสนุนเช่นเดียวกันแต่กรมหมื่นเดชอดิศรมีรับสั่งว่าแต่ข่าวที่หม่อมฉันได้รับในขณะนี้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันที่จะถวายราชสมบัติแด่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์หลายวันก่อนเจ้าพระยาพระคลังและพระยาศรีสุริยวงศ์จางวางมหาดเล็กสองพี่น้องตระกูลบุญนาคจัดงานที่บ้านมีขุนนางผู้ใหญ่ไปร่วมงานมากกว่าครั้งใดๆขุนนางเหล่านี้ต่างพากันสนับสนุนองค์ชายทัพอย่างชัดเจนและการพบปะของราชวงศ์มนตรีเมื่อวานนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันที่จะสนับสนุนองค์ชายทัพทั้งสิ้นแต่ทรงกลับให้มาทูลถวายแด่น้องใหญ่ก่อนถ้าน้องใหญ่รับเอาตามสิทธิ์ก็คงจะได้แต่ว่าจะไม่ตรงพระทัยพระราชวงศ์และหากขุนนางไม่เห็นด้วยก็คงจะบริหารบ้านเมืองลำบากในภายภาคหน้ากรมหมื่นเดชอดิศรพระเชษฐาหนึ่งในราชวงศ์มนตรีกำกับกรมพระอาลักษ์เป็นคนที่เจ้าฟ้ามงกุฎทรงเคารพนับถือแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาไม่เห็นด้วยกับการรับราชสมบัติขณะที่เสียงสนับสนุนและคัดค้านเท่ากันเสียงสุดท้ายของกรมหมื่นนุชิชิโนรสซึ่งเป็นพระราชาคณะวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพจะเป็นเสียงชี้ขาดพระบรมราชินีทรงนิ่งฟังด้วยพระราชหฤทัยระทึกกรมหมื่นนุชิชิโรรส
มีรับสั่งว่าอาตมาขอถามทุกคนว่าเราจะยึดเอาประโยชน์ส่วนตัวหรือจะยึดเอาประโยชน์ของแผ่นดินเป็นที่ตั้งถ้ายึดประโยชน์ส่วนตัวเราก็จะให้หลานใหญ่ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปแต่ถ้ายึดประโยชน์ของแผ่นดินก็ควรจะพิเคราะห์ต่อว่าระหว่างหลานใหญ่กับองค์ชายทัพผู้ใดจะทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าสงบสุขไม่วุ่นวายได้ดีกว่ากันการเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรวมน้ำใจพระราชวงศ์ขุนนางและข้าราชบริพารให้เป็นหนึ่งเดียวเหมือนอย่างที่องค์ชายทัพทำมาแล้วโดยตลอดหลานใหญ่จะต้องศึกษางานราชการอีกมากแต่องค์ชายทัพไม่ต้องศึกษาสิ่งใดทุกอย่างจะก้าวหน้าไปด้วยดีเวลานี้เห็นจะไม่ใช่เวลาที่จะปรารถนาเอาราชสมบัติหลานใหญ่อายุยังน้อยยังมีเวลาเตรียมตัวเพื่อบ้านเมืองในวันข้างหน้าได้เจ้าฝ่ายหญิงบุญรอดก็ทรงอุทานว่าแต่ลูกใหญ่อาจจะมีภัยนะพระคุณเจ้าเจริญพรอาตมาไม่คิดว่าจะมีอันตรายใดๆองค์ชายทัพอัธยาศัยงดงามมีความจงรักภักดีและมีศรัทธาในศาสนาเคยทูลถวายกระจาดใหญ่ครั้งเจ้าใหญ่เป็นสามเณรหากเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงจริงคงจะไม่ส่งใครมาทูลถวายราชสมบัติขณะนี้เจ้าใหญ่เองก็อยู่ในสมณะเพศไม่น่าจะมีเหตุร้ายใดๆเราอย่าดื้อดึงกันเลยสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีก้มพระพักลงเหมือนจะไม่มีทางเลือกจำต้องยอมรับในเหตุผลที่พระคุณเจ้ากล่าวสาธยายโดยดุษณีวชิรยานภิกขุประทับนิ่งเหมือนกับจะตรึกตรองตัดสินพระทัยความปรารถนาของพระราชมารดาที่ต้องการจะให้พระองค์ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาสูญสิ้นแล้วหากจะดื้อดึงต่อไปคงไม่บังเกิดผลดีเป็นแน่จึงทรงตัดสินพระทัยว่าขอให้โยมพี่เดชอดิศรไปบอกราชวงศ์มนตรีและเสนาอำมาตย์ทั้งหลายว่าเราไม่ต้องการราชสมบัติและจะขออยู่ในสมณเพศตลอดไปในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์จึงบันทึกไว้ว่าครั้นถึงเดือน8แรม11ค่ำพระบาทบรมนาถบรมบพิตรสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรพระโรคกำเริบกล้าเหลือกำลังที่แพทย์จะประกอบพระโอสถฉลองพระเดชพระคุณสืบไปก็เสด็จสวรรคาลัยในพระที่นั่งพระมหามนเทียนองค์บูรพาทิตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าถวายพระภูษาทรงคลุมประทมพระบรมศพด้วยพระภูษาสานสีเสเวตชั้นในองค์หนึ่งพระภูษาตาดทองดอกไม้ชั้นนอกองค์หนึ่งคลุมพระบรมศพไว้บนพระแท่นที่ทรงพระประชวรแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าก็เสด็จออกมาสถิตที่พระที่นั่งพระมหาจักรพรรดิพิมานสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีรัชกาลที่2เสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อพุทธศักราช2367ทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา15ปีมีพระชนยืนยาว57พรรษาในค่ำคืนนั้นเองสายฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างหนักดุจฟ้าร่ำไห้ดุจดังอาลัยต่อการจากไปของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระผู้ทรงปลูกฝังการกวีดนตรีศิลปะวรรณกรรมการแสดงโขนละครกลอนและเสภาเป็นสีสง่าแก่แผ่นดินสยามที่สงบสุขอุดมสมบูรณ์มีวัฒนธรรมประเพณีอันแสดงถึงอารยธรรมอันรุ่งเรืองมายาวนานวันรุ่งขึ้นในขณะที่พระบรมวงศานุวงศ์
และพนักงานมหาดเล็กในวังเตรียมการเกี่ยวกับพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และเจ้าจอมมารดาเรียมพากันเข้าเฝ้าสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีว่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่กราบบังคมทูลอย่างนอบน้อมเกล้ากระหม่อมกราบบังคมทูลอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทประทับในพระราชวังต่อไปหากมีพระประสงค์สิ่งใดเกล้ากระหม่อมยินดีถวายการรับใช้พระยาค่ะขอบใจพ่อทัพและแม่เรียมมากพรุ่งนี้แล้วสินะที่จะมีพระราชพิธีถวายสิริราชสมบัติให้พ่อทัพเป็นเจ้าเหนือหัวพระองค์ใหม่ฉันขอแสดงความยินดีด้วยฐานะของเราคงจะกลับกันต่อแต่นี้ฉันคงจะต้องขอเข้าเฝ้าพ่อทัพบ้างแล้วแม้สำเนียงจะมีแววน้อยพระทัยอยู่บ้างแต่สายพระเนตรและการแย้มพระส่วนน้อยๆแสดงถึงการยอมรับอย่างจริงใจอยู่ในทีฉันอยากจะกลับไปอยู่ที่พระราชวังเดิมฝั่งขโนนจะดีกว่าขอให้เจ้าน้อยไปอยู่ด้วยกันตามประสาแม่ลูกพ่อทัพคงไม่ว่าอะไรแต่นึกๆก็เสียดายตำหนักแดงที่ฉันเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กพระราชวังเดิมหมายถึงพระราชวังพระเจ้ากรุงธนบุรีและเจ้าน้อยก็หมายถึงเจ้าฟ้าพระองค์เล็กที่ผ่านพระราชพิธีลงสงฆ์และได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีขณะนั้นมีพระชนมายุ16พรรษาหากมีพระประสงค์เช่นนั้นเกล้ากระหม่อมก็ไม่ขัดข้องและจะรื้อพระตำหนักแดงไปปลูกถวายให้เหมือนเดิมทุกประการเจ้าค่ะขอบใจพ่อทัพมากฉันอยากขอร้องอีกประการหนึ่งจะได้หรือไม่ได้พยาค่ะเกล้ากระหม่อมยินดีสนองพระสวนีทุกประการหากภายหน้าลูกใหญ่และลูกน้อยกระทำการอันเป็นโทษต่อบ้านเมืองหรือระคายเคืองเบื้องยุคลบาทเจ้าเหนือหัวแล้วไซขอได้โปรดลงอาญาแต่อย่าให้ถึงแก่ชีวิตเลยกรมหมื่นเจษฎาบดินทรงนิ่งชั่วขณะจนพระนางเจ้าทรงระแวงแต่คำตอบที่หนักแน่นก็ทำให้ทรงโล่งพระทัยอย่างยิ่งเกล้ากระหม่อมขอสัญญาต่อหน้าหม่อมแม่เรียมว่าเกล้ากระหม่อมจะปกป้องคุ้มครองรักษาทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์ให้ปลอดภัยและจะไม่ทำสิ่งใดให้ระคายเคืองเบื้องบาทคำสัตย์ปฏิญาณที่ออกจากพระโอษฐ์กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นสิ่งที่พระนางเจ้ามิได้คาดฝันมาก่อนส่งเชื่ออย่างสนิทพระทัยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่จะทรงรักษาสัญญาแม้นว่าพระองค์จะไม่มีพระชนชีพอยู่ถึงวันนั้นก็ตามครั้นณวันศุกร์เดือน8แรม13ค่ำสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์จึงประชุมพร้อมด้วยสมเด็จพระสงฆ์ราชาคณะและเสนาพฤทธามาตรราชปุโรหิตข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยปรึกษาพร้อมกันถวายสิริราชสมบัติให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าเป็นบรมกษัตริย์สืบถวัญราชสมบัติสืบไปโดยให้มีพระราชประเพณีบรมราชาภิเษกในวันแรม7ค่ำเดือน9ส่งพระนามโดยย่อว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินธรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินเป็นพระพุทธเจ้าอยู่หัวพระองค์ที่3ในบรมราชจักรีวงศ์ทั้งทรงสถาปนาพระราชมารดาเจ้าจอมมารดาเรียมเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อผลัดแผ่นดินห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน
ข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังไมค์วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะกับผลัดแผ่นดินนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชที่ทำให้เรื่องราวการผลัดแผ่นดินมีชีวิตชีวาประหนึ่งว่าบุคคลในประวัติศาสตร์มันโลดแล่นอยู่ตรงหน้าเรานะคะสนุกมากๆเลยอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกแช่แข็งเอาไว้ทุกอย่างก็เป็นไปบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับการบันทึกรวมกับการพิจารณาตีความตามหลักฐานตามเหตุผลต่างๆเรื่องราวการผลัดแผ่นดินรัชกาลที่2ของราชวงศ์จักรีจากแผ่นดินที่2สู่แผ่นดินที่3นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายกระแสที่กล่าวต่างๆนานาก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่ชวนให้ศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่งแต่ที่แน่ๆก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถแล้วก็มีคุณอเนกอนันต์กับชาติบ้านเมืองวันนี้เราย้อนอดีตไปในช่วงเวลาที่พระองค์ขึ้นครองราชในฐานะพระมหากษัตริย์องค์ที่3ของราชวงศ์จักรีทั้งที่พระองค์มีพระยศเป็นเพียงพระองค์เจ้ามิได้เป็นเจ้าฟ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชประพันธ สมเด็จเจ้าเนื้อหัวองค์ใหม่มีพระดำรัสกับพระราชมารดาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบรมราชาภิเษกว่าเสด็จแม่เงียบไปทรงคิดอะไรอยู่หรือเจ้าคะแม่คิดไม่ถึงว่าเหตุการณ์จะผันแปรไปถึงเพียงนี้เสด็จแม่ไม่ดีใจหรือที่ลูกได้สืบสันตติวงศ์ต่อจากเสด็จพ่อกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยเอื้อมพระหัตถ์บีบพระพาหาของพระโอรสและผงกพระเศียรยอมรับแม่ปราบรื้มดีใจในฐานะที่เป็นแม่ได้เห็นลูกเป็นถึงเจ้าเหนือหัวพระองค์ใหม่ของชาวสยามแต่อะไรหรือเจ้าคะแม่สงสารสมเด็จเจ้าฟ้าบุญรอดพระองค์ท่านคงเสียพระทัยที่ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้ามงกุฎมีได้สืบราชสมบัติต่อจากพระเจ้าหลวงตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้เสด็จแม่คิดว่าเป็นความผิดของลูกหรือไม่แม่เข้าใจลูกไม่ผิดดอกอาจจะเป็นเพราะฟ้าลิขิตให้มาเป็นเช่นนี้แต่แม่อยากจะขอลูกสักอย่างจะได้หรือไม่รับสั่งมาเถิดลูกพร้อมจะทำตามที่เสด็จแม่มีพระประสงค์แม่อยากให้ลูกรักษาราชบัลลังก์นี้ไว้ถวายแด่ทูลกระหม่อมพระเจ้าฟ้ามงกุฎในโอกาสอันควรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงนิ่งไปสักครู่เหมือนจะไม่แน่พระทัยเป็นความประสงค์ของลูกอยู่แล้วแต่อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเหตุการณ์อาจจะผันแปรเกินการควบคุมของลูกก็ได้แต่ลูกขอสัญญาให้เสด็จแม่สบายใจว่าลูกจะพยายามดีมากลูกอำนาจบารมีเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนใฝ่หาและอยากให้อยู่กับเรานานที่สุดการที่ลูกได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็นับว่าเป็นบุญญาธิการมากแล้วหากรู้จักพอหรือเห็นความสงบสุขของแผ่นดิน
มากกว่าความสุขส่วนตัวฟ้าดินย่อมสรรเสริญลูกมีบุญนักที่มีแม่อันประเสริฐนึกถึงคนอื่นมากกว่าตนเองลูกจะจดจำเป็นสิ่งชี้นำในการปกครองแผ่นดินสมเด็จพระบรมธรรมิกราชาธิราชเจ้าพระองค์ใหม่จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้พระโหราธิบดีหาฤกษ์พร้อมด้วยพระวงศานุวงศ์เสนาบดีผู้ใหญ่ตั้งพระราชพิธีอุปราชาภิเษกพระองค์เจ้าชายอรุโนไทยกรมหมื่นศักดิ์พลเสพพระราชโอรสองค์ที่17ในสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1นับพระญาติเป็นพระปิตุลาหรือว่าอาพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแม้ว่าพระปิตุลาจะมีพระชนมายุมากกว่าพระองค์2พรรษาก็ตามเพราะการมีคำนำหน้าพระนามที่แสดงว่ามีพระชนมายุสูงกว่าพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นการอาจเอื้อมแล้วทรงพระกรุณาพระราชทานฐานานุสักแก่ข้าทูลละอองโดยสมควรแก่ความชอบนับเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเพราะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าพระพุทธเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหมื่นศักดิ์พลเสพซึ่งเป็นพระปิตุลาหรืออาแล้วก็เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระองค์ก่อนขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรืออุปราชวังหน้ายังความผิดหวังอย่างยิ่งแก่พระองค์เจ้าไกรสอนกรมหมื่นรักรณเรศที่ทรงสนับสนุนกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์มาโดยตลอดและก็หวังว่าพระองค์จะได้รับตำแหน่งนี้แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเบื้องหลังการมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งวังหน้าหรือตำแหน่งอื่นๆนั้นได้ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างรอบคอบและผู้ที่รู้และเข้าใจในพระประสงค์ของพระองค์ก็คือคนสนิทที่พระองค์วางพระราชหฤทัยที่สุดได้แก่เจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ตระกูลบุญนาคนั่นเองเจ้าดิษฐ์ข้าจะแต่งตั้งเสด็จอาอรุโนไทยเป็นกรมพระราชวังบวรวังหน้าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งกับเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์เพื่อยังความเห็นขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าไต่ฝ่าละอองธุลีพระบาทคงจะมีพระราชวินิจฉัยเรื่องนี้ดีแล้วพระพุทธเจ้าข้าข้าเคยไปสกัดศึกทัพพม่า กับเสด็จอาที่ราชบุรีเห็นว่าเสด็จอามีอัธยาศัยดีไม่ใฝ่การใช้อำนาจไม่ทะเยอทะยานมีเหตุผลต่างจากพี่น้องคนอื่นๆแล้วก็มีผลงานการกำกับราชการกลาโหมในแผ่นดินที่ผ่านมาเป็นที่ไว้วางใจและที่สำคัญคือตำแหน่งวังหน้าว่างเว้นมานานถึง7ปีแล้วพระราชวังชำรุดทรุดโทรมลงเป็นอันมากด้วยกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงสาปแช่งเอาไว้ไม่ให้ลูกหลานวังหลวงเข้าไปอยู่เสด็จอาท่านได้องค์หญิงดาราวดีพระธิดาของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นพระชายาแล้วก็นับได้ว่าเป็นลูกหลานคนหนึ่งคงไม่มีเหตุเพศภัยอันใดข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าและขอพระราชานุญาตถวายความเห็นพระพุทธเจ้าข้าเอาเถิดเจ้ามีข้อเสนอแนะอะไรก็ว่ามาขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าสมควรจะปรับเปลี่ยนพระราชวงศ์และขุนนางบางตำแหน่งเพื่อความมั่นคงพระพุทธเจ้าค่ะกระนั้นหรือเป็นความมั่นคงของข้าหรือว่าของแผ่นดินเล่าทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้าค่ะถ้าฐานะของไต่ฝ่าละอองธุลีพระบาทมั่นคงแผ่นดินก็มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าค่ะเอาล่ะเจ้าว่าไปเจ้าคุณพระคลังดิษฐ์ก็กราบทูลว่า
จ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทรงกำกับราชการกรมวังท่านสนับสนุนทุนกระหม่อมพระให้ครองราชหากไม่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งอาจจะไม่ปลอดภัยส่วนกรมมื่นเดชอดิศรกรมพระอารักษ์ก็ยังวางใจไม่ได้ท่านเจ้าพระยาอัครมหาเสนาสังสมุหกลาโหมท่านถือตัวว่าเป็นราชนิกุลบางช้างเถิดทูลเจ้าฟ้ามงกุฎทั้งยังมีคดีความทะเลาะวิวาทกับสมุหนายกเมื่อปลายรัชกาลที่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะข้าขอบใจที่เจ้าเป็นห่วงกลัวข้าจะไม่มั่นคงปลอดภัยแต่หากคืนทำตามที่เจ้าว่าข้าก็คงจะไม่มั่นคงปลอดภัยแน่เพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องแสดงความรักและความสามัคคีให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าข้าไม่ได้แย่งราชสมบัติจากใครทำไมจะต้องระวังระแวงโดยการปลดใครต่อใครออกจากตำแหน่งทั้งที่เขายังไม่ได้ทำความผิดหรือแสดงความไม่จงรักภักดีข้าจะให้ทุกคนอยู่ตำแหน่งเดิมทั้งหมดเจ้าคุณกลาโหมก็แก่แล้วไม่มีพิษมีภัยอันใดดอกท่านเป็นราชนิกุลบางช้างเหมือนเจ้านั่นแหละเรื่องทะเลาะวิวาทให้เลิกแล้วต่อกันเสียเด็กๆมันทะเลาะกันถ้าเจ้านายไม่ถือสาก็เลิกรากันไปเองราชนิกุลบางช้างหมายถึงการเป็นญาติพี่น้องสืบเชื้อสายทางตระกูลคุณหญิงนาคคือสมเด็จพระอมรินทรามาศพระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์เป็นลูกคุณนวลซึ่งเป็นน้องสาวคุณหญิงนาคจึงนับว่าเป็นราชนิกุลบางช้างเหมือนกันการแสดงน้ำพระทัยที่กว้างขวางทำให้ผู้คนทั้งหลายชื่นชมในพระบารมีโดยเฉพาะการยกย่องเจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยสมุหนายกและเจ้าพระยาอัครมหาเสนาสังสมุหกลาโหมให้ขึ้นเสลียงงากั้นกรดเข้าเฝ้าถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่ขุนนางชั้นสูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนราชวงศ์มนตรีองค์ใดที่เคยสนับสนุนเจ้าฟ้ามงกุฎมาก่อนก็มิได้ทรงถือสายังคงให้รับราชการสนองคุณแผ่นดินสืบไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์เกตซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระชนสาสูงสุดในขณะนั้นทรงขอลาออกจากราชการเพราะว่าเคยให้การสนับสนุนเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นครองราชสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ทรงอนุญาตแต่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์และพระราชทานพระตำหนักให้ประทับท่านจะเข้าเฝ้าเมื่อใดก็ได้ชาวต่างชาติหรือราชทูตที่เข้ามาในสยามจะต้องหาโอกาสเข้าเฝ้าอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งเพราะทราบว่าเป็นบุคคลที่พระเจ้าแผ่นดินให้การนับถือแม้แต่เซอร์เฮนรี่เบอร์นีย์ทูตชาวอังกฤษก็เคยเข้าเฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์เกตเช่นกันทุกครั้งที่มีการผลัดแผ่นดินมักมีเหตุการณ์ที่เป็นศึกภายในและศึกภายนอกท้าทายพระราชอำนาจและก็ทดสอบพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ว่าจะสามารถจัดการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยได้หรือไม่แม้ต้นรัชกาลจะไม่มีศึกภายในคือการกบฏแย่งชิงราชสมบัติเหมือนดังสมัยที่ผ่านมาสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงกังวลพระราชหฤทัยอยู่ดีเพราะยังไม่ทรงทราบว่าผู้ใดมีปานแดงรูปใบโพที่อุระและอยู่เบื้องหลังการก่อกบฏของเจ้าฟ้าเหม็นดังนั้นเพื่อไขความข้อนี้พระองค์จึงมีรับสั่งว่าสยามเป็นเมืองร้อนจึงอนุญาตให้พระราชวงศ์และขุนนางทั้งหลายถอดเสื้อเข้าเฝ้าได้ตามอัธยาศัยโดยคาดหวังว่าจะได้เห็นร่องรอยเรื่องนี้แต่ถึงกระนั้นพระราชวงศ์และขุนนางบางคนก็ยังคงสวมเสื้อเข้าเฝ้าพระองค์จึงยังไม่เห็นผู้ใดมีปานแดงที่อุระศึกภายนอก
ที่ผ่านมามักจะเกิดจากการรุกรานของข้าศึกศัตรูอันได้แก่มอญพม่าด้วยเข้าใจเอาว่าเมื่อใดที่สยามผลัดแผ่นดินต้องเกิดศึกภายในหรือเกิดความแตกแยกไม่สามัคคีทุกครั้งจึงคิดว่าน่าจะย่ำยีได้โดยง่ายแต่ในเมื่อศึกภายในไม่เกิดข่าวการศึกสงครามกับพม่าที่ดูเหมือนจะร้อนประอุเมื่อปลายรัชกาลที่แล้วก็กลับเงียบหายไปนอกจากการบุกเข้ามากวาดต้อนผู้คนเพียงเล็กๆน้อยๆทางตอนใต้เท่านั้นทั้งนี้พม่าเริ่มที่จะต้องรบทัพจับศึกกับฝรั่งตาน้ำข้าวชาวอังกฤษที่ขยายเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนพม่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการที่อังกฤษได้เมืองย่างกุ้งทำให้สยามเริ่มระวังระแวงแล้วก็ปรับเปลี่ยนท่าทีที่เคยแข็งกร้าวในการทำสัญญาค้าขายกับฝรั่งทุกชาติในสมัยรัชกาลที่สองแต่สิ่งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวไม่เคยคาดฝันเลยก็คือข้าศึกที่สยามจะต้องมาทำสงครามด้วยในต้นรัชสมัยของพระองค์นั่นก็คืออาณาจักรล้านช้างอาณาจักรล้านช้างเป็นประเทศราชในเขตขันธสีมาของสยามมาแต่ครั้งสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีได้แก่เมืองหลวงพระบางเวียงจันทน์และจำปาสักหัวเมืองชั้นนอกเหล่านี้เป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กันแต่ขึ้นตรงต่อกรุงรัตนโกสินทร์ทรงแต่งตั้งเจ้าเมืองเป็นคนในท้องถิ่นบ้างทรงตรงจากส่วนกลางไปปกครองบ้างที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยจนกระทั่งครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลสมเด็จพระบรมชนกรัชกาลที่สองอ้ายสาเกียรติโง้งชาวข่าเป็นกบฏยกพวกเข้าตีเมืองจำปาสักได้เจ้าเมืองนครราชสีมาตามไปปราบแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าหนทางธุรกันดารเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทน์ขออาสาให้เจ้าโยบุตรของตนล่องลำน้ำโขงลงมาปราบและสำเร็จโทษไอ้สาเกียรติงงได้มีความชอบยิ่งปัญหาที่ต้องมาขบคิดแล้วก็กลับกลายเป็นความขัดแย้งก็คือจะแต่งตั้งใครเป็นเจ้าเมืองจำปาสักแทนคนเก่าที่เสียชีวิตลงเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่พระอนุชาในพระบรมราชินีกราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แล้วว่าสมควรจะแต่งตั้งเจ้าเมืองนครราชสีมาเป็นผู้ปกครองเมืองจำปาสักอีกตำแหน่งหนึ่งส่วนเจ้าเมืองจะส่งใครไปดูแลจำปาสักก็สุดแท้แต่เจ้าเมืองจะพิจารณาการกราบบังคมทูลเช่นนี้เจ้าเหนือหัวพระองค์ใหม่ซึ่งขณะนั้นยังเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก็ทรงรู้ทันทีว่าเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่ต้องการให้เจ้าเมืองนครราชสีมาลูกน้องคนสนิทมีอำนาจมากขึ้นซึ่งพระองค์ไม่เห็นด้วยก็ทรงกราบบังคมทูลแย้งไปว่าเรากระหม่อมเห็นว่าเจ้าโยบุตรเจ้าเมืองเวียงจันทน์มีความชอบสามารถปราบปรามกบฏลงได้สงบเรียบร้อยสมควรปูนบำเหน็จให้เจ้าโยได้เป็นเจ้าเมืองจำปาสักพระพุทธเจ้าค่ะกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ไม่เคยแสดงความคิดเห็นขัดแย้งเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีมาก่อนทำให้สมเด็จเจ้าฟ้าทรงไม่พอพระทัยขอเดชะเจ้าเมืองนครราชสีมาเป็นคนเก่าของเรามีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินสยามเป็นที่ประจักษ์มาเนิ่นนานสมควรเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยมากกว่าเจ้าลาวที่ไม่อาจจะวางใจได้พระพุทธเจ้าค่ะกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก็เชื่อในความจงรักภักดีของเจ้าลาวทั้งสองที่แวะเวียนเข้าเฝ้าขอร้องพระองค์เช่นกันจึงสนับสนุนให้บุตรชายของเจ้าอนุวงศ์ครองเมืองจำปาสักขอเดชะถ้าจะว่าถึงความจงรักภักดีการขออาสาปราบอ้ายสาเกียรติงงจนสำเร็จก็ถือเป็นเครื่องแสดงความจงรักภักดีเช่นกันพะยะค่ะและหากจะมีกบฏเกิดขึ้นอีกเจ้าอนุวงศ์ก็จะลงไปช่วยลูกชายตามลำน้ำโขงได้ง่ายต่างกับนครราชสีมาที่มิอาจไปช่วยได้ทันท่วงที
ต่างฝ่ายต่างก็เชื่อในเหตุผลของตนแต่ในที่สุดสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลก่อนส่งคล้อยตามความเห็นของพระราชโอรสว่าใครทำความชอบควรได้รับผลตอบแทนเจ้าทั้งสองกล่าวอย่างมีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่แต่ข้าเห็นว่าเจ้าโยบุตรเจ้าอนุวงศ์มีความชอบสมควรจะปูนบำเหน็จให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้คนอื่นๆอาสาทำงานแก่แผ่นดินจึงขอแต่งตั้งเจ้าโยเป็นเจ้าเมืองจำปาสักเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่ถึงกับเสด็จเข้ามาต่อว่าองค์ชายทัพกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เจ้าทัพเจ้าไปเชื่อเจ้าอนุวงศ์มากเกินไปคิดว่าเขาจะจงรักภักดีด้วยหรือคนเรามีความรักชาติรักบ้านเมืองด้วยกันทุกคนสักวันหนึ่งลาวพ่อลูกทั้งสองจะร่วมหัวกันแข็งข้อไม่ขอขึ้นกับกรุงเทพอีกต่อไปและหากลาวกลางกับลาวใต้ร่วมมือกันโอบล้อมสยามทางทิศบูรพาเมื่อนั้นเราจะลำบากกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ไม่เชื่อในคำทำนายของเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่แม้แต่น้อยพระองค์เห็นว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอาณาจักรล้านช้างไม่เคยเข้มแข็งพอที่จะต่อกรหรือว่าโอบล้อมสยามได้เวียงจันทร์และจำปาสักก็ยังคงแสดงความจงรักภักดีสยามตลอดมาจนสิ้นรัชกาลที่2แต่พอขึ้นปีพุทธศักราช2368ซึ่งเป็นปีที่2ในแผ่นดินรัชกาลที่3มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่2ท้าวพระยาประเทศสราชทั้งปวงต่างพากันเดินทางมาถวายบังคมร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียงตามประเพณีและก็ถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อเจ้าเหนือหัวพระองค์ใหม่เจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทร์และเจ้าโยเจ้าเมืองจำปาสักก็อยู่ในบรรดาเจ้าประเทศสราชทั้งหลายที่มาร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้ด้วยเมื่อเสร็จจากพระราชพิธีสองพ่อลูกขอพักอยู่ในกรุงเทพอีกระยะหนึ่งโดยอ้างหนทางไกลขอพักผ่อนดูความเจริญรุ่งเรืองของราชธานีที่โออาของสยามแต่แท้จริงแล้วเป็นการศึกษาความเป็นไปในพระนครอย่างเงียบๆพอเห็นว่าอาณาจักรล้านช้างของเราสมควรจะตั้งตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับกรุงเทพอีกต่อไปลูกก็เห็นด้วยแต่เราจะต้องหาข้ออ้างที่ชอบธรรมและจังหวะที่เหมาะสมขณะนี้ชาวสยามกำลังต้อนรับท่านเฮนรี่เบอร์นีย์ทูตจากอังกฤษที่เข้ามาขอแก้ไขสัญญาการค้าเจ้าไปติดต่อล่ามขอให้พ่อเข้าไปสนทนากับทูตอังกฤษด้วยตอนนี้พ่อจะเข้าเฝ้าเจ้าเหนือหัวเสียก่อนเพื่อเจรจาต่อรองบางประการเจ้าอนุวงศ์เห็นว่าตนเองเคยสนิทสนมกับเจ้าเหนือหัวสมัยเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์มาก่อนก็คิดว่าคงจะประทานให้ในสิ่งที่ตนจะทูลขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกปราบปลื้มในพระบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ไว้วางพระราชหฤทัยให้ข้าพระพุทธเจ้าและบุตรปกครองเวียงจันทร์และจำปาสักเจ้าเมืองเวียงจันทร์กราบสรรเสริญพระเมตตาบารมีที่มีต่อตนสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ทรงแน่พระทัยว่าเจ้าลาวคงต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ก็เลยมีรับสั่งถามว่าข้าขอขอบใจเจ้าทั้งสองที่จงรักภักดีตลอดรัชกาลที่ผ่านมาเจ้ามีประสงค์สิ่งใดก็ว่ามาให้แจ้งเถิดพระอาญามีผลกล้าวเมืองเวียงจันทร์นั้นยังแร้นแค้นขาดผู้คนเป็นกำลังในการทำนุบำรุงแผ่นดินจึงใคร่กราบบังคมทูลพระกรุณาขอครอบครัวชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีกลับคืนไปหาครอบครัวที่เวียงจันทร์พระพุทธเจ้าค่ะ
สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงเคี้ยวพระสลาเงียบๆก็คือเคี้ยวหมากเหมือนกับจะทบทวนความทรงจำจากนั้นก็มีรับสั่งว่าข้านับดูเวลาที่พระเจ้ากรุงธนบุรีกว่าต้อนชาวเวียงจันทน์มาก็กว่า40ปีแล้วคนหนุ่มสาวสมัยนั้นลงหลักปักฐานทำมาหากินที่นี่จนชราภาพมีลูกมีหลานเป็นชาวสยามแล้วโดยสมบูรณ์หากจะกวาดต้อนกลับไปคงต้องทุกข์ยากลำบากในการหาที่ทำกินใหม่เจ้าอย่ารับกลับเลยไม่มีธรรมเนียมที่ไหนที่พระเจ้าแผ่นดินจะขับไล่สายส่งให้ราษฎรของตัวไปอยู่เมืองอื่นหรอกเจ้าอนุวงศ์ได้ฟังดังนั้นก็เงียบสักครู่ก็กราบบังคมทูลเหมือนเตรียมการมาแล้วอีกว่าหากไม่ต้องพระราชอัธยาศัยข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอภัยพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าศิลปะการละครในกรุงเทพนั้นงดงามยิ่งนักเป็นสีสง่าของบ้านเมืองจะขอกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ครูละครชาวสยามไปสอนชาวลาวเวียงจันทน์บ้างก็จะเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะศิลปะการขับร้องและกระบวนรำของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่สองเป็นที่เลื่องลือไปถึงต่างถิ่นว่างดงามยิ่งแต่พระองค์ก็มีรับสั่งว่าอันศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นนั้นไม่เหมือนกันความงามของท่ารำและความไพเราะในบทร้องของแต่ละบ้านเมืองเป็นของตัวเองเจ้าจะเอาความเป็นสยามไปทดแทนล้านช้างได้อย่างไรจงภาคภูมิใจในชาติของเจ้าแต่ถ้าเจ้าต้องการข้าก็ไม่หวงจงเอาคนของเจ้ามาฝึกหัดที่นี่แล้วกลับไปปรับคำร้องกระบวนท่ารำให้งามสวยสมตามที่เจ้าต้องการคำปฏิเสธอย่างนุ่มนวลทำให้เจ้าอนุวงศ์ไม่พอใจได้แต่กล้ำกลืนเก็บไว้ภายใต้สีหน้าที่สงบเงียบการกราบทูลขอสองสิ่งนั้นเป็นแผนการที่วางไว้แล้วหากพระราชทานเฉลยลาวกลับเบียงจันทร์หรือพระราชทานครูฝึกสอนละครสยามก็เป็นข้อต่อรองที่จะทูลขอพระแก้วมรกตกลับเบียงจันทร์ในโอกาสต่อไปและหากไม่พระราชทานให้ก็ถือเป็นข้ออ้างอันชอบธรรมที่จะประกาศอิสรภาพเมื่อพบกับบุตรชายหลังจากการเข้าเฝ้าจึงถามว่าจะติดต่อล่ามขอให้พ่อเข้าพบทูตเบอร์นี่แล้วหรือติดต่อเรียบร้อยแล้วท่านบิดาแต่ต้องกระทำเป็นการลับมิให้เจ้าพระยาพระคลังรู้เกรงว่าจะเป็นการก้าวก่ายความสัมพันธ์ระหว่างแผ่นดินเอาเถิดถ้ามีผู้ล่วงรู้พ่อก็จะแก้ตัวว่าอยากทราบความเป็นไปของเมืองฝรั่งเจ้าอนุวงศ์ต้องการอะไรติดตามต่อได้ตอนหน้าตอนที่14พลัดแผ่นดินวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts.